ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทชโชนะครับก็คือในกรณีที่เรามีการกระตุ้นหรือว่ามีสัญญาณกระตุ้นหลายๆครั้งซ้ำๆกันเนี่ยตอนแรกแอคชั่นโซเชียลก็จะเกิดปกติไปเรื่อยๆนะครับสมมติเกิดมาเป็นร้อยครั้งนะครับและถ้าเกิดว่าการกระตุ้นนั้นเนี่ยไม่เป็นอันตรายนะครับก็คือมีการกระตุ้นหลายครั้งแต่ไม่ทำให้เป็นอันตรายเซลล์ประสาทมันก็จะมีความสามารถในการป้องกันไม่ให้เกิดการตอบสนองก็คือโอเคก็แกก็กระตุ้นไปเถอะแต่ว่ามันจะไม่สร้างแอคชั่นโพเทนเชียลก็คือไม่มีการตอบสนองกลับนะครับวิธีกลไกตรงนี้คือมันจะปรับตัวเทรชโชลเนี่ยให้สูงขึ้นนะครับคราวนี้ถึงแม้ว่ามันกระตุ้นมาอีกปุ๊บมันไม่ถึงเทชโชที่เซลล์มันเพิ่งปรับตัวไปเนี่ยคราวนี้ก็จะไม่เกิดแอคชั่นโพเทนเชียลนะครับกลไกแบบนี้เราเรียกว่า adaptation of neuron นะครับยกตัวอย่างเช่นการที่ได้กลิ่นน้ำหอมนะครับถ้าเราเพิ่งเดินเข้าไปในห้องที่ฉีดน้ำหอมเราได้กลิ่นครั้งแรกเราก็อุ้ยหอมนะครับแต่ถ้าเราอยู่ในห้องนั้นนานๆเนี่ยเราก็อาจรู้สึกว่าไม่มีอะไรแปลกใหม่ก็คืออาจจะไม่รู้สึกถึงกลิ่นก็คือตรงเซลล์ประสาทบริเวณเซลล์รับกลิ่นตรงเนี้ยมันเกิดการ adaptation ก็คือหลังจากที่ได้กลิ่นนานๆเนี่ยมันมีการปรับเทรชโชลด์ขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วก็ชินกับกลิ่นตรงนั้นไปหรือว่าการที่เอามือจุ่มน้ำร้อนนานๆนะครับตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันร้อนแต่ว่าพอจุ่มไปนานๆเข้าก็มันก็ไม่ค่อยร้อนเนาะประมาณแบบนี้นะครับซึ่งมันจะตรงข้ามกับอีกภาวะหนึ่งก็คือภาวะ sensitization ซึ่ง sensitization ก็คือมันเป็นการปรับตัวของ threshold potential ที่มีสับไฟฟ้าต่ำลงนะครับสับไฟฟ้าของ threshold เนี่ยต่ำลงผลที่ตามมาคือมันก็จะเกิดการตอบสนองได้ไวขึ้นนะครับเกิดการตอบสนองมากขึ้นซึ่งตรงนี้มันก็จะมีประโยชน์ในกรณีของตัวสติมูลัสหรือว่าสิ่งกระตุ้นตัวนั้นถ้ามันเป็นสิ่งกระตุ้นที่อันตรายนะครับยกตัวอย่างเช่นสิ่งกระตุ้นที่ทำให้ปวดแบบนี้มันก็เกิดเซนซิไทเซชันก็คือถึงแม้ว่าตอนแรกรู้สึกปวดเล็กน้อยแต่ว่าเทชโชมันลดลงไปเนี่ยอาการปวดตรงนั้นก็จะรู้สึกถึงความปวดได้มากขึ้นก็จะเป็นสัญญาณเตือนที่ว่าเฮ้ยมันมีอันตรายหรือว่ามันมีความผิดปกติบางอย่างของเนื้อบริเวณนั้นที่ทำให้เราปวดนะครับก็เราก็จะ
ส่ใจกับมันมากขึ้นแล้วก็รีบหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขนะครับพูดง่ายคือมันจะเป็นภาวะตรงกันข้ามกับ adaptation นะครับซึ่งจะเกิดในกรณีที่สิ่งกระตุ้นมีอันตรายนะครับพูดเลยเรื่องเทชโชไปก็คือสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับที่มันจะมาเปลี่ยนการทำงานของแอคซอนนอกจากคาเฟอีนที่ทำให้เทชโชมันต่ำลงมาเนี่ยก็ยังมีพวกยาชานะครับหรือยาแก้ปวดพวกนี้มันจะทำให้ประหยัดยังการทำงานของโซเดียมแชนเนลนะครับพอโซเดียมแชนเนลถูกยับยั้งผลตามมาก็คือไม่เกิดดีโพไลเซชันนะครับเราก็จะไม่รู้สึกเจ็บนะครับก็คือจะเป็นลักษณะของยาชาแล้วก็ยาแก้ปวดนะครับอันนี้ก็คือปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นบริเวณแอคซอนนะครับต่อมาก็มาดูสิ่งที่เกิดขึ้นบริเวณเดนไดกับตัวเซลล์บอดี้กันบ้างสิ่งที่ต่างกันก็คือตัวเทรชโชลด์โพเทนเชียลนะครับในกรณีของเดนไดกับเซลล์บอดี้เนี่ยมันจะมีเทรชโชลด์โพเทนเชียลที่สูงสูงมากนะครับถึงแม้ว่ากระตุ้นไปยังไงเนี่ยแมนโพเทนเชียลก็จะไม่สูงถึงเทชโชลด์โพเทนเชียลนะครับก็จะไม่เท่าเทชโชลด์ก็คือจะน้อยกว่านะผลที่ตามมาก็คือบริเวณในนั้นกับเซลล์บอดี้อ่ะก็จะไม่เกิดแอคชั่นโพเทนเชียลนะครับแต่ถามว่ากรณีที่มีสัญญาณประสาทผ่านเดนไดร์เข้ามานะครับสัญญาณประสาทตัวนั้นถ้าจะต้องการให้ส่งสัญญาณต่อไปได้เนี่ยก็คือมันต้องผ่านตัวแอคซอนได้ถูกไหมครับก็แสดงว่าอย่างน้อยมันต้องสามารถที่จะส่งสัญญาณยังไงก็ได้ให้ผ่านเซลล์บอดี้ไปให้ได้เพื่อให้เข้าสู่แอคซอนหลังจากนั้นแอคซอนก็จะสามารถส่งต่อไปได้นะครับลักษณะของเมมเบรนโพเทนเชียลที่เปลี่ยนไปหลังจากที่มีการกระตุ้นแรงๆเนี่ยตอนแรกถ้ามันเป็นเมมเบรนโพเทนเชียลบริเวณเดนไดหรือว่าเซลล์บอดี้เนี่ยตอนแรกสุดที่มีการกระตุ้นเราก็จะได้กราฟของเมมเบรนโพเทนเชียลที่เป็นคลื่นลูกใหญ่นะครับและยิ่งผ่านตัวเซลล์บอดี้ไปเท่าไหร่นะครับกราฟของเมมเบรนโพเทนเชียลที่ได้เนี่ยมันก็จะมีขนาดเล็กลงจนกระทั่งเมื่อมาถึงเข้าสู่แอคซอนนะครับถ้ากราฟที่เล็กลงตรงนั้นมันสามารถที่จะขึ้นถึงตัวเทรชโชลด์โพเทนเชียลได้คราวนี้มันก็จะสามารถเกิดแอคชั่นโพเทนเชียลต่อไปได้นะครับซึ่งกรณีถ้ามันสามารถเกิดแอคชั่นโพเทนเชียลได้แล้วในแอคซอนเนี่ยมันก็จะเกิดแอคชั่นโพเทนเชียลต่อไปเรื่อยๆจนถึงปลายแอคซอนโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันละคือกระตุ้นครั้งเดียวถ้ามันมีแอคชั่นโพเทนเชียลเกิดขึ้นได้มันก็สามารถเกิดแอคชั่นโพเทนเชียลต่อไปได้โดยตัวของมันเองซึ่งคุณสมบัติแบบนี้เราเรียกว่าออนั้นก็คือ
ถ้าเกิดแอคชั่นเวนเชียลก็จะเกิดไปตลอดจนถึงปลายสุดนะครับในที่นี้ก็คือความหมายของออคำว่านานก็คือถ้าไม่เกิดแอคชั่นเวนเชียลก็จะไม่มีเลยนะครับซึ่งตัวกำหนดการที่ว่ามันจะเกิดแอคชั่นเวนเชียลหรือเปล่าก็คือต้องดูที่ว่าแรงที่ส่งผ่านตัวเซลล์บอดี้เนี่ยมันสูงพอหรือเปล่านะครับเมื่อถึงเวลามันเข้าสู่แอกซอนนะครับแล้วสังเกตว่าตัวเทชโชเนี่ยมันก็จะถ้ามันอยู่บริเวณเดนไดกับเซลล์บอดี้มันก็จะสูงแล้วมันก็จะค่อยๆต่ำลงนะครับแล้วก็อยู่ในระดับต่ำคงที่ไปเรื่อยๆในกรณีของแอกซอนนะครับซึ่งในกรณีของเดนไดถึงแม้ว่ามันไม่เกิดแอคชั่นเพนเชียลแต่ว่ามันก็สามารถเกิดกระแสไฟฟ้าได้นะครับหรือกระแสประสาทได้เพราะว่าตัวบริเวณที่มันมีเมมเบรนโพเทนเชียลที่เปลี่ยนไปอยู่เนี่ยก็คือถ้ามันสูงขึ้นก็คือภายในบริเวณนั้นมันมีไอออนบวกไอออนบวกมันก็จะแพร่ไปยังบริเวณข้างเคียงนะครับซึ่งปริมาณไอออนบวกที่แพร่ไปได้เนี่ยมันก็จะน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะครับมันก็เหมือนคลื่นถ้าคลื่นแก่ออกไปก็จะมีความแรงของคลื่นลดลงนะครับมันขึ้นอยู่ว่าลูกสุดท้ายของคลื่นตัวนั้นน่ะจากคลื่นแม่มันยังแรงพอถึงเทรชโชลด์โพเทนเชียลในแอกซอนหรือเปล่าถ้าแรงพอก็จะเกิดแอคชั่นโพเทนเชียลต่อไปในแอกซอนก็จะส่งสัญญาณประสาทต่อไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของสับไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปในกรณีของเดนไดกับเซลล์บอดี้เทียบกับแอคซอนนะครับต่อมาเราก็ดูหลังจากที่เรารู้แอคชั่นโพเทนเชียลรู้การเปลี่ยนแปลงภายในแอคซอนแล้วเนี่ยก็มาดูต่อว่าการขนส่งแอคชั่นโพเทนเชียลนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับหรือว่าการขนส่งกระแสประสาทหรือเนิร์ฟอิมพัลส์เนี่ยมันมีลักษณะใดถ้าเปรียบเทียบกันระหว่าง2ลักษณะแอคซอนก็คือนอนไมอิลิเนตกับไมอิลิเนตเต็ดแอคซอนนะครับนอนไมอิลิเนตเต็ดก็คือแอคซอนที่ไม่มีเมลินชีทุ่มอยู่นะครับตัวมันก็จะเป็นแอคซอนที่เปลือยนะครับก็ให้ดูตามนี้ก็แล้วกันนะสมมติว่ามีการกระตุ้นแอคซอนแล้วก็เกิดแอคชั่นโพเทนเชียลขึ้นบริเวณที่เป็นสีม่วงนะครับชแนลบริเวณนี้ก็จะเปิดนะครับโดยเฉพาะก็คือโซเดียมชแนลเปิดโซเดียมก็จะไหลเข้ามาไอออนที่เกิดขึ้นบริเวณสีม่วงก็จะเป็นไอออนบวกนะครับไอออนบวกก็จะกระจายไปยังบริเวณข้างเคียงนะครับก็คือจะเป็นลูกศรไปทางข้างหน้าแล้วก็ย้อนกลับไปทางด้านหลังนะครับพอบริเวณด้านหน้าเนี่ยถ้ามีตัวของไอออนแทรกเข้าไปแล้วเนี่ยด้านหน้าต่อไปมันก็จะกลายเป็นบวกแทนใช่ไหมครับพอเป็นบวกแทนปุ๊บเมมเบรนโพเทนเชียลที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็จะสูงขึ้นก็คือเป็นลูกโน้นขึ้นนะครับก็คือเป็นเมมเบรนโพเทนเชียลที่เป็นช่วงบวกจากเดิมที่มันอยู่ตำแหน่งนี้มันก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าไปเป็นตำแหน่งนี้แทนนะครับแล้วจากตำแหน่งนี้ก็จะมีการแพร่ต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคลื่นของเมมเบรนโพเทนเชียลที่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แบบเดียวกันคล้ายๆเป็นคลื่นที่จะไล่ข้างหน้าไปข้างหน้าเรื่อยๆตามความยาวของแอคซอนนะครับแต่กรณีของสีเขียวคืออะไรสีเขียวก็คืออยู่ในช่วง
refractory period ก็คือถ้าเราลองเปรียบเทียบกับสีม่วงเดิมนะครับบริเวณสีม่วงเดิมตรงนี้ถ้าเราลากต่อมาในช่วงเวลาวินาทีในช่วงมิลลิเซคันด์ถัดมาเนี่ยจากเดิมบริเวณที่เกิดสีม่วงหรือว่าบริเวณที่มี depolarization ถ้าจากการเปลี่ยนแปลงของเมมเบรนโพเทนเชียลในแอคซอนตามเวลาถัดจาก depolarization ก็ต้องเป็น repolarization นะครับซึ่งถ้ามัน repolarization มันก็จะเข้าสู่ภาวะ refractory period นะครับไปมันก็จะเปลี่ยนจากบริเวณที่มีสีม่วงเนี่ยกลายเป็นสีเขียวอันนี้พูดถึงณตำแหน่งเดิมแต่ว่าเวลาต่างนะครับพอมันเป็น refractory period แล้วเนี่ยตัวโซเดียมมันก็จะปิดใช่ไหมครับโซเดียมชนะก็จะปิดถึงแม้ว่าจะมีโซเดียมแพร่เข้ามาอยู่ก็คือแพร่เข้ามาจากบริเวณข้างหน้าเนี่ยมันก็จะไม่สามารถกระตุ้นตัวของ lensing membrane potential ให้สูงขึ้นแล้วก็ไม่สามารถเปิด sodium channel อีกทีหนึ่งได้เพราะมันอยู่ในช่วง refractory period sodium channel ก็จะปิดอยู่ก็แสดงว่ามันก็จะไม่เกิด action potential เกิดขึ้นนะครับก็คือช่วงนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีโซเดียมที่แพร่มาจากบริเวณสีม่วงซึ่งเกิดแอคชั่นโพเทนเชียลอยู่แต่ว่าโซเดียมชนะมันปิดอยู่มันก็ไม่สามารถที่จะกระตุ้นให้ผ่านเทรชโชลด์โพเทนเชียลมันก็ไม่เกิดแอคชั่นโพเทนเชียลขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่บอกว่าถ้ามีกระแสประสาทไหลผ่านเซลล์บอดี้ในทางเดียวเนี่ยก็คือเหมือนกระแสไหลแบบเนี้ยก็คือไล่มาตั้งแต่เซลล์บอดี้แล้วก็ผ่านแอคซอนจากตัวที่ proximal ไปยังดิสทัลเรื่อยๆมันก็จะไม่มีการสร้างแอคชั่นโพเทนเชียลที่ไหลย้อนกลับพูดง่ายๆก็คือกระแสประสาทมันจะไหลไปทางเดียวมันไม่ไหลย้อนกลับนะครับจากคุณสมบัติตรงนี้ก็เลยทำให้Nerve Impulse เนี่ยไม่ไหลย้อนกลับเพราะว่าตัวบริเวณของ Ion Channel ที่บริเวณที่เคยเกิด Action Potential ไปแล้วเนี่ยมันอยู่ในระยะ Refractory Periodนะครับและส่วนตัวโซเดียมที่มันเข้าไปเนี่ยมันก็แพร่ไปเรื่อยๆนะแอคชั่นโพเทนเชียลก็จะเกิดไล่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นกราฟที่แสดงนะครับก็สังเกตว่าถ้าเราลองเทียบตำแหน่งเดิมแต่ว่าต่างเวลานะครับสมมติเทียบที่แอคซอนช่วงนี้นะครับก็สังเกตว่าเดิมมันเกิดดีโพไลซ์ใช่ไหมก็คือมีโซเดียมเข้ามาหรือว่ามีสิ่งกระตุ้นเข้ามานะครับหลังจากดีโพไลซ์ไปแล้วก็คือหลังจากที่เมมเบรนโพเทนเชียลมันสูงไปแล้วเนี่ยเวลาถัดไปเมมเบรนโพเทนเชียลก็จะเป็นไงครับก็จะต่ำลงนะครับก็คืออยู่ในช่วงรีโพไลซ์และสุดท้ายเนี่ยมันก็จะสู่ไฮเปอร์โพไลซ์พูดง่ายก็คือกราฟ action potential ที่เราได้แบบนี้การนี้ก็คือเป็นกราฟการเปลี่ยนแปลงของ membrane potential ที่เกิดกับตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งแต่ต่างเวลานะครับมันก็คือเอาส่วนที่เน้นตรงนี้นะมาวาดต่อกันนะครับจะได้กลายเป็นกราฟนี้แต่กราฟนี้มันคือmembrane potential ที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามความยาวของแอกซอนเพราะว่าการ X มันก็คือความยาวของแอกซอนนะครับก็แค่จะบอกว่า2กราฟมันไม่เหมือนกันนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นแอกซอนเปลือยนะเรากลับมาสู่หัวข้อ non-myelinated axon นะครับตัวไอออนโซเดียมไอออนเนี่ยมันก็ต้องค่อยๆแพร่ไปตามบริเวณที่มีชานเนลเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอะไรที่แอคชั่นโมเชียลก็จะเกิดขึ้นไล่ติดกันไปนะครับเพราะฉะนั้นการนำไฟฟ้าตรงนี้ก็จะเกิดได้ช้าครับเนื้อบิมพาวก็จะช้านะครับซึ่งการคอนดักหรือว่าการเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสประสาทในแอ็กซอนแบบนี้เราเรียกว่า continuous conduction หรือว่า core conduction ก็ได้ซึ่งมันจะแตกต่างกับกรณีของ myelinated axon เพราะว่าตัวเนี้ยมันมีไมลินหุ้มอยู่นะครับพอมีไมลินหุ้มบริเวณที่มีไมลินหุ้มเนี่ยมันจะไม่มีไอออนชานแนลนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะมีได้บ้างเล็กน้อยแต่ว่าตัวไมลินมันเป็นฉนวนนะครับทำให้ไอออนเนี่ยไม่สามารถผ่านได้นะครับเพราะฉะนั้นแอคชั่นโมเดลที่เกิดมันก็จะเกิดตามโนดออฟรังเวียนะครับเพราะว่ามันเป็นบริเวณที่ไม่มีตัวไมลินชีทุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดแอคชั่นโมเดลเชียลไอออนที่เป็นประจุบวกภายในแอคซอนอ่ะมันก็จะแพร่แต่คราวนี้มันก็จะแพร่ออกไปได้ไกลกว่าเพราะว่าถ้าเป็นแบบคอคอนดักชันอ่ะแพร่ไปนิดนึงเจอไอออนชานแนลก็จะไปกระตุ้นโซเดียมชานแนลให้เปิดแล้วก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบทีละชานแนลที่ติดกันแต่ในกรณีนี้เวลาเกิดไอออนในแอคซอนที่เป็นบวกเนี่ยมันก็สามารถวิ่งผ่านบริเวณอินเตอร์โนดไปสู่โนดออฟลองเวียนะครับแล้วก็จะไปกระตุ้นชานแนลไอออนชานแนลบริเวณนั้นไอออนชานแนลบริเวณนั้นก็เลยถึงจะเปิดนะครับมันก็เหมือนกับการขนส่งแบบก้าวกระโดดนะก็คือมันไม่ได้ไล่ไปทีละชานแนลไปทีละไอออนชานแนลแต่ว่ามันจะข้ามทีละอินเตอร์โนดนะครับเพราะการขนส่งกรณีของที่มีไมลินเนี่ยหรือว่าไมลินเนตแอคซอนเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้เร็วกว่านะครับซึ่งการส่งแบบนี้เราเรียกว่า South Territory Conduction นะครับซึ่งถ้าเราลองเปรียบเทียบนะครับกรณี Impulse ที่มาจากเซลล์บอดี้ก็คือเป็นอิมพัลส์กรณีนี้นะครับแอคซอนบริเวณที่เกิดแอคชั่นโมเดลไปก่อนเนี่ย
มันก็จะเข้าสู่ refractory period นะครับส่วน axon บริเวณข้างหน้าฐานที่ถาดออกจากมันเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีโซเดียมที่แพร่เข้ามากระตุ้นเป็นครั้งที่2มันก็จะไม่เกิด action potential เกิดขึ้นเพราะว่าโซเดียมชั้นมันปิดอยู่นะครับมันก็เลยสามารถส่งกระแสประสาทได้ทิศทางเดียวก็คือต่อไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับซึ่งแตกต่างจากกรณีของการกระตุ้นที่บริเวณแอ็กซอนเองก็คือมันไม่ได้ผ่านตัวเซลล์บอดี้มาก่อนสมมติเรามีแอ็กซอนอยู่แล้วก็ไปกระตุ้นมันตรงนี้โดยตรงนะครับตรงนี้ก็จะเกิดประจุบวกในแอ็กซอนเกิดขึ้นแล้วประจุบวกนี้ก็จะแพร่ทั้งทิศทางไปข้างหน้าแล้วก็ทิศทางย้อนกลับหาตัวเซลล์นะครับทิศทางไปข้างหน้าก็จะเกิดแอคชั่นเพิ่มเที่ยวต่อไปได้นะครับส่วนทิศทางนี้เนื่องจากว่ามันไม่ได้ถูกกระตุ้นจากทางด้านนี้เข้ามานะครับมันบริเวณนี้ก็จะไม่เป็น refractory period ถ้าเรากระตุ้นที่แอคซอนโดยตรงเนี่ยก็สามารถเกิดแอคชั่นเพิ่มเที่ยวกลับไปได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยบริเวณเดนไดอย่างที่บอกไปว่าตัวเทรชโชมันสูงมากถึงแม้ว่ามันมีแอคชั่นโพเทนเชียลกลับเข้าไปเนี่ยเมมโพเทนเชียลก็จะไม่สูงเท่าเทรชโชนะครับก็จะไม่เกิดแอคชั่นโพเทนเชียลบริเวณเซลล์บอดี้หรือว่าเดนไดอยู่ดีนะครับซึ่งความเร็วในการไหลของเนอร์วินพาวเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับอะไรบ้างมันขึ้นอยู่กับชนิดของแอคซอนถ้าเป็นไมลิเนตเต็ดก็จะเร็วกว่านอนไมลิเนตเต็ดนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันเป็นซาวด์ทารีคอนดักชันกับคอคอนดักชันนะครับต่อมาก็คือขึ้นอยู่กับระยะห่างจากโนดนะครับถ้าระยะห่างจากโนดมากมันก็ใช้จำนวนครั้งในการที่จะกระโดดน้อยกว่านะครับมันก็เลยสามารถนำไฟฟ้าได้เร็วกว่านะครับนะครับซึ่งถ้าเห็นภาพคือถ้าระยะห่างมันน้อยแบบนี้ครับมันก็ต้องกระโดดหลายๆทีนะครับแต่ว่าถ้าระยะห่างมากก็จะกระโดดได้ไกลกว่าการนำพามันก็จะเร็วกว่านะครับอันที่3ก็คือขนาดหน้าตาของแอ็กซอนถ้าแอ็กซอนมีหน้าตัดใหญ่นะครับก็แสดงว่ามันมีปริมาณของชแนลเยอะนะครับถ้าหน้าตัดใหญ่ปริมาณของชแนลเยอะการขนส่งก็จะเร็วกว่านะครับแล้วอันสุดท้ายก็คือในกรณีที่อุณหภูมิสูงขึ้นไอออนมันก็จะแอคทีฟมันก็สามารถนำไฟฟ้าได้เร็วขึ้นนะครับสรุปก็คือขึ้นอยู่กับชนิดแอคซอนระยะห่างระหว่างโนดพื้นที่หน้าตัดของแอคซอนแล้วก็อุณหภูมินะครับซึ่งจะเน้นว่าความแรงของตัวกระตุ้นไม่เกี่ยวกับความเร็วนะครับนี่สำคัญนะความแรงไม่เกี่ยวกับความเร็วของ nerve impulse นะครับสิ่งที่บอกความแรงคือความถี่ของ action potential ถ้ากระตุ้นถ้า stimulus เข้ามาเยอะเนี่ย action potential ก็จะถี่มากกว่า
การกระตุ้นน้อยนะครับความเห็นก็จะมากนะครับอันนี้ก็จะจบในพาร์ทแรกก็คือการสร้างและการส่งตัวเนิร์ฟอิมพัลส์นะครับอยากเอ็นติดอย่าคิดมากทำโจทย์ปลาก10ข้อสอสัก3หนคนเอ็นติดเขาก็ทำกันทุกคนเหมือนมีมนต์สะกดใจเอ็นติดเอ่ย